ลกมาตลกมามันดีขึ้นบ้างหรือเปล่าก็ดีขึ้นค่ะมันไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่แผลมันไม่สนิทมันยังเป็นน้ำเหลืองยังมีน้ำเหลืองอยู่นะใช่ค่ะเนี่ยเป็นน้ำเหลืองเพราะมันหนูไปให้เขาล้างแผลให้ตั้งใจจะมาหาอาจารย์ล้างแผลอย่างเดียวขอไม่ได้ทำอะไรจ่ายไปเท่าไหร่ไม่ได้จ่ายหาน้ำเกลือมาล้างเองโอเคนะเป็นแผลที่ตาตุ่มใช่ค่ะเป็นแผลที่เคยเกิดอุบัติเหตุเป็นแผลที่เขาทำสกินกรามค่ะวันดีคืนดีมันก็เป็นอีกค่ะอาจารย์อย่างที่เคยมารักษาหรือเปล่าเคยมากำจัดกำจัดมาเคยมากำจัดนั่นแหละค่ะสังเกตครับผมใช้เท้าก็ได้ก่อนผมใช้ได้หมดพลังผมจะใช้ได้หมดพวกน้องพวกเนื้อผมเอาอยู่หมดแล้วขยงเป็นคนยืนขยงนะครับกระโดดบ้างเป็นกายการบริหารข้อของเด็กเล็งนะปล่อยตามมือผมไม่ได้ปล่อยความรู้สึกตามมือผมไม่ได้เจ็บแล้วบอกเด็กเล็งนะเล็งนะไม่รู้ปล่อยความรู้สึกตามให้ผมให้ได้เราให้ความสำคัญมากด้วยความรู้สึกนี้เพราะมันเป็นเครื่องวัดทุกอย่างสังเกตดูถึงขั้นร้อนไหมสังเกตเองนะดูมันจะเบาทั้งแข้งขา3 2อึ๊บอึ๊บแกว่งเลยเตะแกว่งเตะแกว่งทำไปทำไปสังเกตมันจะเบาคำว่าเบาเนี่ยคือใช่จำได้ดีโบราณก็บอกว่าเลือดลมมันไม่เดินของหลวงพ่อบอกว่าไฟฟ้าสถิตไม่ทำงานหลวงพ่อจะเป็นอย่างนั้นโทษถามว่าเบาจริงไหมโยมอ้าวสบัดมาเบาจริงไหมเบาจริงนะถ้าเบาจริงนะคอยดูว่ามันจะแห้งทำเบาจริงแปลว่ามันมีพลังพลังที่ว่ามันไปจากเลือดลมมันวิ่งมันเดินของผมบอกว่าไฟฟ้าสถิตมันทำงานผมจะพูดได้เหมือนใครของผมเรื่องของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเลือดลมโบราณจริงๆมันก็คาบเกี่ยวกันนะค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าอะไรที่ก็คาบเกี่ยวกันนั่นแหละครับเพราะเลือดคือไฟฟ้าสถิตจำเลือดคือไฟฟ้าเดี๋ยวก็จะไม่ค่อยแห้งใช่ไหมใช่
คอยดูภายใน7วันก็แห้งเราต้องเปิดร้านเองใช่ไหมคะอาจารย์2วันเปิดทีก็สมควรฮะ2ครั้งเอาให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่รักษามาตั้งแต่บำบัดมาก็น่าจะ80อยู่แล้วค่ะอาจารย์ ถึง80อยู่แล้วค่ะโอเคจบโอเคครับผมหยิบของส่วนตัวหยิบแล้วเปิด